่สองนะมันจะซ้อมกับใครมันเรียกรุ่นเดียวกันมันก็ไม่มีใครเล่นกับมันหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีสองก็เรียกผมไปซ้อมเอาเอาก็เอาปีสามเรียกผมไปซ้อมก็เอาปีสี่เรียกซ้อมก็เอาปีสี่เนี่ยนะพี่อุภัยเนี่ยแกเป็นแชมป์เอเชียนเกมเลยนะอุภัยป่านเล็กไม่รู้หรอกเสียชีวิตไปแล้วไม่ทันครับแกแข็งแรงมากนะเป็นแชมป์เอเชียนเกมด้วยนะยูโรสายดำชั้นไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะแกก็จะซ้อมไม่รู้ซ้อมกับใครกับเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยล่ะใช่ไหมก็เรียกผมไปซ้อมใช่ไหมผมถึงมีความแข็งแกร่งมากไงเพราะเราเจอแต่ตัวดีๆใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยมีโอกาสแข่งผมไม่เคยแพ้ใครเลยนะนะเอาไปแข่งข้างนอกมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวๆผมไม่แพ้ใครเลยจนผมได้สายดงสายดำสายดำเลยฮะครับนะสำหรับพี่อุไพนี่แกเราสู้กันไม่ได้จริงนะเพราะรูปร่างแกแข็งแกร่งมากแต่ความที่แกเชื่อมั่นในตัวเองมากไปเกินไปผมยังจำได้แกอยู่บางซื่อครับใช่ไหมไอ้คนร้ายมาปุ๊บนะสามสี่ห้าคนเนี่ยก็เข้าไปล็อกคอแม่งหมดนะคนเดียวเนี่ยนะล็อกหมดเลยทีนี้มันก็เลยยิงสวนมาจบนะก็ถึงบอกคนดีๆยูโดมันสู้ยูเอสไม่ได้ยิ่งมีวันไอ้ที่มันทำให้เหตุการณ์แบบพลิกผันจนผมต้องไปอยู่นาแกเนี่ยนะพอคอมันระเบิดฝังเอาไว้นะแล้วก็เล็งด้วยต้นไม้อะไรต่างๆพอรถผ่านต้นไม้ปุ๊บมันก็จุดชนวนใช่ไหมตุ้มระเบิดมาเลยผมเอาเนี่ยเอาชิ้นส่วนศพของพี่วิราชเจริญศรีเนี่ยนะไปให้ภรรยาเขาที่จังหวัดขอนแก่นครับก็จัดงานศพกันอะไรต่างๆนะเราก็มานั่งคิดต่อว่าเอ๊กรมตำรวจก็บริหารงานกันยังไงเนี่ยขณะที่บ้านเมืองมีปัญหาเวลาจะย้ายคนมาทำงานให้ย้ายคนที่เขามีครอบครัวมีพันธะภาระอะไรต่างๆมาในนี้นะแล้วก็จะทำงานได้ดียังไงนะห่วงห่วงหน้าห่วงหลังถึงลูกถึงเมียถึงเวลาก็ต้องมาเยี่ยมนะใช่ใช่ลูกเมียจะเอาลูกเมียย้ายเข้ามามันก็ไม่ได้ไม่มีโรงเรียนให้เรียนเองผมเห็นลูกในหนังสือพิมพ์ Daily New Daily News ท่านก็ไม่ธรรมดานะเมื่อปี2522ตอนนั้นผมเป็นสวัสดิ์ใหญ่อยู่ที่นาแกนะครับมีการปล้นธนาคารที่อำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ห่างไป70กิโลเมตรใช่ไหมฮะคนร้ายก็ล็อกพนักงานผู้หญิงเป็นตัวประกันแล้วก็โซ่สุนัขล่ามคอผู้หญิงกับเขาไว้นะเขามีปืนมือซ้ายถือระเบิดมือขวาถือปืนล็อกคอผู้หญิงไว้เงี้ยแล้วหลังนะนั่งติดกำแพงเนี่ยไม่ต้องระวังหลังเลยเจ้าหน้าที่ก็เจรจาอยู่นั่นทหารไปก็ประมาทไปหน่อยเอารถติดปืนกงกลไปด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะไม่เข้าใจสถานการณ์ไงทหารนี่จะก็รู้เรื่องทหารไม่รู้เรื่องตำรวจหรอกนะปรากฏว่ามีโยนมุงเยอะที่นั่นมีคนโยนเยอะวิ่งตัดรถหน้ารถพลขับเบรกนะครับไอ้มือก็อยู่ในโก่งไกลกระสุนก็ลั่นไปคนตายเยอะแยะเลยมีใครกล้าทำเลยเพราะมันผูกติดกันเนี่ยใช่ไหมถ้ายิงตัวคนร้ายตายระเบิดก็หลุดจากมือคนร้ายผู้หญิงก็ตายถ้ายิงพลาดไปโดนผู้หญิงตายตำรวจติดคุกทั้งนั้นถูกไหมเลยไม่มีใครกล้าทำจนกระทั่งสองทุ่มนะผมเห็นไม่เสร็จผมก็เลยไปจากนาแกไปคงต้องคานเข้าไปตามโต๊ะตามเก้าอี้ที่ทหารวิ่งแล้วโต๊ะมันล้มโต๊ะมันระเนระนาดอะไรเงี้ยนะระยะ 6-7 เมตรเนี่ยนะผมก็ชาร์จวิ่งประกบแล้วมือซ้ายผมก็บีบมือซ้ายที่ถือระเบิดไม่ให้หลุดไงใช่ไหมมือขวาก็เหลือปืนคนละกระบอกแล้วผมเป็นฝ่ายลูกผมก็ยิงก่อนใช่ไหมคนร้ายก็ตายแล้วแกะระเบิดมาช่วยผู้หญิงได้ตอนนั้นกำลังใหญ่ครับใช่ไหมบิ๊กทหารบิ๊กตำรวจนานักการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปหากำนันเปาะหมดแล้วกำนันเปาะจัดงานวันเกิดมีคน 50,000 60,000 คนริมชายหาดบางแสนนั่นนะอิทธิพลขนาดนั้นแต่อย่างผมไม่กลัวเนี่ยอิทธิพลเขาสมัยนู้นนะแม้แต่ถ้าผมเป็นผู้กับเนี่ยนะข้าราชการที่มาอยู่เนี่ยต้องไปรายงานตัวเขาหมดตอนผมอยู่มุกดาหารที่นั่นมีสส2คนก็จับซะ4คนครับคือจับสสที่นั่น2คนเรื่องอาวุธปืนคนหนึ่งขายหวยเนี่ยด้วยกับอีกคนไปเล่นกลางพนันริมกลางแม่น้ำโขงล่องเรือไปเล่นกลางแม่น้ำโขงส่วนสสอีกสองคนก็มาจากชัยภูมิคนโคราชคนมาตัดไม้ทำลายป่าที่มุกดาหารนะถูกไหม
หรือโจรปล้นธนาคารที่มุกดาหารมีระเบิดมีปืนมีอะไรต่างล็อกผู้หญิงเป็นตัวประกันผมก็ค้างให้ผู้หญิงโจรได้เราผ่านชีวิตการต่อสู้ผ่านความเกรงความตายมาเยอะแล้วมันจะไม่มีอะไรนะเหรียญกล้าหาญผมก็ได้เหรียญกล้าหาญสูงสุดของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วมากลัวอะไรกับพวกนี้มันต้องกลัวเราถูกไหมครับทุกอย่างต้องทำหน้าที่ไงเพื่อความสงบสุขจะมีโครงการซื้อที่ดินบ่อขยะนะที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยปลัดเมืองพัทยาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนะเจ้าพนักงานที่ดินใครกับใครเนี่ยก็ร่วมมือกันถูกไหมในการที่จะทุจริตนะงบประมาณแผ่นดินอันนี้ผมต้องการปราบปรามเฉพาะผู้กระทำความผิดนั่นเองอย่างครูสติลเนี่ยก็ถือว่าผิดด้วยแต่ผมจะบอกว่าผมมีคุณธรรมก็ได้นะผมไม่ได้ดำเนินคดีคุณสติลนะเพราะว่ากำนันเปาะก็แล้วแต่คุณจะใส่ชื่อคุณใส่ชื่อเมียคุณอะไรต่างเหล่านี้นะผู้หญิงอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วกำลังจะขออนุมัติจับแล้วพอรวบรวมหลักฐานเสร็จใช่ไหมตอนนั้นกฎหมายนะหรือระเบียบมหาดไทยเนี่ยนะการจะขออนุมัติจับกลุ่มเนี่ยต้องเสนอผู้ว่าการจังหวัดนะไม่เซ็นนะไม่เซ็นผมก็บอกวิษณุคุณก็บอกผู้ว่าไม่เซ็นผมจะจับคุณจะจับผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจับผมจับคุณด้วยเซ็นทันทีเลยนะนี่เลยไม่กล้าครับถูกจับคุณแล้วถูกฟ้องศาลก็ศาลพิพากษาจำคุก3-4 ปีอะไรเงี้ยนะครับครับครับแล้วก็เขารู้นี่พรุ่งนี้เขารู้หรือหนีไปตั้งตัวก่อนไม่มาฟังคำพิพากษานะหลบไปต่างประเทศรู้ก็หลบหยบอยู่แถวเขมรเวียดนามเลยแค่นี้เลยอยู่ดีข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งก็ปรากฏข่าวมาว่ากำนันเปาะถูกจับระหว่างเดินทางไปนู่นไปนี่ไม่ความจริงไม่ใช่หรอกเดินทางมาให้ตำรวจจับอ่ะแล้วก็รู้กันผมก็เรียนรัฐบาลตรงๆเนี่ยขอให้เข้าใจคำว่ามาเฟียซะก่อนมาเฟียไม่มีประเทศไทยนะมาเฟียที่แท้จริงคือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนั้นที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนโชคดีที่ศาลที่ออกหมายให้เนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับปอว่าเวลาไปค้นบ่อในปอเนี่ยปอมีตารางเลยผู้สาวคนไหนจะเข้าเวรวันไหนครับแล้วก็จับมาได้252คนนะมีเงินสดก็ไม่มากเท่าไหร่หรอก 5-6 แสนแต่ชิปทั้งหมดเนี่ยเกือบ200ล้านไพ่โอ้หลายร้อยสำรับนะจับเครื่องนับเงินนะจับเครื่องตรวจวัตถุระเบิดน่ะที่นั่นมีด้วยนะเรียกว่าตรวจวัตถุระเบิดเวลาเข้าต้องผ่านดังนั้นก็พบกุญแจรถที่จำนำไว้ในบ่อนอีก64คันขอหมายสารไปคนตำรวจไปคนปุ๊บมันก็เอาชาวบ้านมาล้อมปิดขังไม่ให้ตำรวจออกพระเอกสมบัติก็โทรมาหาไอ้ผมจะถูกกระทืบนะถูกปิดล้อมพี่ก็เลยต้องลงไปถึงก็ถูกเขาล้อมจริงๆอ่ะนี่เขาก็บัตรเท่มาเหมือนกันในปอมเนี่ยนะไปถมทะเลที่ตราดพี่ก็เลยสั่งไอ้รองผู้การจังหวัดตราดคุณไปตรวจสอบดิน่ะมีไหมไปตรวจก็มีจริงก็สั่งให้ดำเนินคดีไปนั้นที่มันถมที่หน้าทะเลกว้างเท่าไหร่500กว่าเมตรนะลึกในทะเล100กว่าเมตรเป็นเนื้อที่ 69,000 กว่าตารางเมตรมันชัดเจนเนี่ยแล้วรับสารภาพเนี่ยมันจนด้วยพยานหลักฐานจริงๆนะศาลก็เลยจำคุกไป12ปีเนี่ยก็มีคำพิพากษาเนี่ยนะครับ12ปีตอนนี้ก็ต้องไปอยู่ที่เรือนจำจังหวัดตราดแล้วนะครับคิดว่าคงอย่างนั้นนะฮะได้ติดไปจริงๆหรือครับในย่อหน้าสุดท้ายว่าระหว่างจะติดคุกสั้นๆภาษาชาวบ้านนะแต่ภาษาเขียนผมไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะมือที่ออกหน้ากระทำกับคุณเสรีพิสุทธิ์ก็คือศรีเวลาเนี่ยคุณศรีเวลาเรียกไอ้เลยเหรอครับครับเรียกไอ้เลยไอ้อุ้ยคุณไปดูดิไม่ต้องตัดออกนะตำรวจ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกียรติไปทั้งนั้นนะฮะพลเอกประยุทธ์พูดมาท่อนหนึ่งว่ามีอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งพูดทำลายเกียรติยศของตำรวจนะฮะด้วยกันเนี่ยยังไม่พอเนี่ยนะครับยังไปทำลายเกียรติยศของทหารด้วยนี่ผมมีปรัชญาตัวหนึ่งครับคนทุกคนย่อมเป็นคนของทุกๆคนครับ
เกียรติของข้าราชการอยู่ที่การกระทำเพื่อประชาชนนะครับการปล่อยให้ความรู้ความสามารถแคร์แกมเพราะความหวาดกลัวย่อมเป็นการทิ้งหน้าที่และศักดิ์ศรีของตนเองขึ้นและทิ้งหน้าที่และศักดิ์ศรีของตนเองขึ้นจงซื่อสัตย์และสุภาพอ่อนน้อมต่อประชาชนอันซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ที่แท้จริงหนักถึงขนาดออกกฎก็ตลอดพื้นเอื้อไอ้การทุจริตนี่แหละบอกตรงๆใช้อะไรไหมใช้มาตรา44มาออกเพื่อให้การทุจริตมันชอบนอกจากจะเอื้อให้มีการทุจริตแล้ว คุณยังวางตำแหน่งผบ.ตร.เพื่อสืบทอดอำนาจของคุณต่อไปอีกเวลาคุณลงจากเรือหลังเสือคุณจะได้อยู่รอดนะนะวางถึงขั้นเนี่ยจะให้ไอ้ผู้การปัจจุบันเนี่ยจนเป็นผบ.ตร.อีก4คนนะแล้วหลังจากนั้นใกล้4คนนี้ก็วางทายาทต่อๆแล้วกับคุมนะวางทายาทในทหารและตำรวจเรียกมาตำรวจอีกยังมาส่วนราชการองค์กรอิสระก็เอานะเห็นไหมปปช.เป็นไงใช่ไหมคัดเลือกมาถึงนะเสียงส่วนใหญ่ด้วย9คนคัดมาส่วนใหญ่แล้ว5คนใช่ไหม5คนยกไงมันก็ชนะถูกไหมเข้ามาถึงก็จะถอนฟ้องพระเจ้าว่าใช่ไหมนี่น้องคิดดูไอ้รถป้องกันกระสุนเนี่ยของหลวงก็มีอยู่แล้วซื้อใหม่อีกฐานงบประมาณชาติใช่ไหมแทนที่จะเอางบประมาณไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะก็เอาเนี่ยตัวทำอะไรวะล่ะนะก็เอางบหลวงมาป้องกันตัวเองนะถามว่ารัฐบาลก่อนมีมันไม่ลดการกระสุนนะสมัยคุณสุเทพก็ซื้อคุณอภิสิทธิ์ก็ซื้อมาสมัยคสช.ซื้อทำไมอีกอ่ะถูกไหมนะแล้วเที่ยวไปว่าคนอื่นเขาทุจริตกันฟุ่มเฟือยอย่างนี้ก็ฟุ่มเฟือยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องใส่พระเยอะนะครับเปิดมาเต็มหมดเลยนะซึ่งมองแค่นี้มันทุจริตกันอยู่แล้วครับแต่คุณก็ไม่ทำคุณบอกไม่มีใครมาแจ้งความไม่มีใครร้องทุกข์คดีนี้มันเกี่ยวกับสถาบันใช่ไหมมีการอับแอ้งสถาบันนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาต่อไอ้สองไม่ต้องนะครับใครก็ได้นะครับถ้าจริงใจแล้วก็ไปนะครับแต่คุณประวิตรออกมาเขียนข้อเป็นเอ็นปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่มีทหารไม่มีเกี่ยวข้องทหารไม่ทุจริตคนตีแอบอ้างอีกสอทุจริตวิทยาราชภัฏมีข้อมูลร่วมกับแก๊งหมอหยองพันเอกนะรีดลงหล่อชักพวกผิว 10% แจ้งจับผู้การโจ้ผิดมาตรา112ร่วมแก๊งหมอหยองตบซ้ำสองที่สักดัง CP คิงพาวเวอร์ก่อนหน้านั้นไม่มีหมายจับผมจึงไม่ได้ปฏิเสธก็ผมไม่รู้นี่ในเมื่อผิดคุณก็ต้องว่าไปถามผิดที่คนอื่นผิดคุณก็ว่าผิดเลยคนอื่นชั่วคุณก็ว่าเขาชั่วทำไมพอพวกคุณชั่วคุณกลับพยายามปกปิดผิดนะฮะอย่างนี้นะครับคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณบอกคุณจะมาปราบคอร์รัปชันผมบอกทุเรศใครจะไปเชื่อคุณคุณก็เอาแต่ความดีนะแต่ชั่วใส่คนอื่นไปหมดนะครับพอพวกคุณก็บอกไม่มีไม่สอบไม่มีใครลงทุนความจริงนะประเด็นเนี้ยนะมันเหมือนกับประเด็นไอ้หมอหยองมาตรา112เนี่ยมีการอ้างสถาบันแอบอ้างเมืองสูงเนี่ยแล้วตัวเองก็คอยมากางปีกคอยปกป้องเนี่ยนี่ไงเป็นการพิสูจน์ความใหญ่ว่านายกไม่ได้เลือกถ้าพรุ่งนี้คุณเริ่มทำอ่ะผมจะยกมือไหว้คุณประยุทธ์แต่คุณไม่ทำผมก็จะออกมาด่าคุณนั่นแหละว่าคุณไม่จริงใจนะครับคุณดีแต่อ้างพูดโอ้เหนื่อยไม่อยากมาไม่อยากมาก็ไปซะนะครับผมพูดจริงนะฮะนะเวลาคนแน่อย่างผมแน่เนี่ยผมไม่มีประโยชน์ไม่มีได้เสียเนี่ยก็ไม่เชื่อไม่ทำคุณดีแต่อ้างพูดโอ้เหนื่อยไม่อยากมาไม่อยากมาก็ไปซะฝากการที่กองทบกครับนะครับเป็นหัวหอกสำคัญในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์นะฮะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบูรณะมหากษัตริย์ของไทย7พระองค์ด้วยกันเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะครับเป็นสิ่งที่พวกเราควรยกย่องสนับสนุนการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์เนี่ยมันมีการทุจริตกันสำนักข่าวอิสราเสนอข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะทหารต้องตรวจสอบครับท่านว่าจะมาปราบทุจริตไงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกปฏิเสธไม่มีการทุจริตตอนนี้ก็ถือเหมือนกับว่าทหารไม่เกี่ยวมีเซียนพระเนี่ยไปหักหัวคิวมาแต่พอเป็นเรื่องมาตอนนี้เซียนพระเอาเงิน
ที่ฮาวคิวไปมาบริจาคให้กองทัพบกกลับคืนแล้วถือว่าจบแล้วเป็นการปิดบังอำพรางชอการช่างก็ยืนถือป้ายบริจาคให้ตั้ง100ล้านพลเอกอุดมเดชนะท่านเป็นผู้รับมอบนะฮะแล้วมีบริษัทรูปบริษัทนี้ก็บริจาคให้นะฮะ2ล้านบ้าง3ล้านบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมีเป็นพันกว่ารายก็ไม่รู้สรุปแล้วไม่รู้ว่ามียอดใช้เงินของกองทัพเท่าไหร่ใช่ไหมหรือว่าเงินบริจาคเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าเงินที่เขาบริจาคมาแล้วจะทำงานจะทำยังไงก็ได้ผู้ยี่ผู้ยำยังไงก็ได้ไม่ถูกเรื่องนะครับนะเพราะถ้าคุณไม่ดำรงตำแหน่งนี้เขาจะมาบริจาคไหมใหญ่เลยนะคะสำหรับนายตำรวจที่ได้ชื่อว่าตรงฉินอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะแต่ว่าการกลับมาคราวนี้เขามาทางช่องทางออนไลน์ผ่านเสียงเสรีนะคะโดยใช้ช่องทาง YouTube ค่ะต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นคนฝั่งธนบุรีค่ะมีบ้านอยู่แถวโรงพักบางยี่เรือก็เลยได้มีโอกาสพบเห็นชีวิตตำรวจมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะพอเรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ3ปรานรุ่น24ก็เข้าไปรับราชการอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจากนั้นก็ได้ขอย้ายไปอยู่ที่สภ.นาแกที่จังหวัดนครพนมพื้นที่นั้นเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ค่ะจนเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษนาแกและเป็นขุนพลคนหนึ่งของประชาชนจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้ขึ้นเป็นผู้กำกับตำรวจภูธรที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็มีผลงานเรื่อยมานะคะแต่ว่าที่ชัดที่สุดคือผลงานการจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างไม่เคยไว้หน้าเส้นทางตำรวจดูเหมือนจะไปได้สวยนะคะจากนั้นก็ย้ายมาเป็นผู้กำกับที่ชลบุรีก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค2ก็ไปดูแลพื้นที่ฝั่งตะวันออกแต่พื้นที่นี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เขาได้มีโอกาสสร้างวีรกรรมชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครลืมเลยนะคะคือการประกาศชนกับกำนันป๊อขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในฝั่งภาคตะวันออกอยู่แล้วส่วนเส้นทางชีวิตการเป็นตำรวจค่ะนับตั้งแต่นั้นมาก็ขึ้นๆลงๆตลอดบางช่วงก็รุ่งบางช่วงก็ร่วงค่ะเห็นที่ว่าปีที่รุ่งโรจน์ที่สุดนะคะคือต้นปี2550ค่ะในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่2ปีถัดมาคุณผู้ชมพอเข้าสู่รัฐบาลของพรรคพลังประชาชนก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งของผบ.ตร.นะคะซึ่งก็มีการพยายามต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งปี2556ค่ะก็ได้เห็นบทบาททางการเมืองนะคะคือการลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วปลายปีที่ผ่านมานี้เองนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้มีโอกาสเปิดตัวรายการเสียงเสรีทางทีวีดาวเทียมและ YouTube แต่สุดท้ายนะคะรายการเสียงเสรีก็ต้องถูกทหารสั่งให้ยุติการออกอากาศไปค่ะถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะคะจะเห็นว่าการโยกย้ายหลายครั้งที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งคุมกำลังแต่เขาก็สามารถกลับมามีบทบาทได้เสมอราวกับแมวก้าวชีวิตค่ะและนี่คือคนในข่าวในวันนี้ทบท่านไหนที่ยังอยู่บ้านหลวงใช้รถหลวงน้ำหลวงไฟหลวงคนหลวงสถานที่อะไรหลวงทั้งหมดนี่มันทุจริตทั้งหมดพบทบทั้งหลายที่ไปอยู่เนี่ยบางทีไปอ้างเป็นมูลนิธิมั่งอยู่ในนู้นเอามูลนิธิไปตั้งนอกนู่นลอยต่อกี่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ไปตั้งนอกไม่ต้องไปตั้งที่ทหารหรอกดีก็เป็นที่เอกชนมีเยอะแยะไปเสียตังค์แล้วสิอย่างน้องชายคุณประยุทธ์เองนะตั้งบริษัทในกองทัพตั้งบริษัทก็ใช้พื้นที่ของหลวงมันก็ผิดชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมใช้น้ำหลวงไฟหลวงใช้คนหลวงกระดาษหลวงน้ำหลวงกำไรเข้าบริษัทนะพอเป็นเรื่องขึ้นมาคุณประยุทธ์บอกนี่น้องชายของผมต้องรักดินะพูดอย่างนี้ได้ไงถ้าผมเป็นประยุทธ์ผมฟันแล้วนะน้องชายกับน้องชายถูกไหมต่อมานะมีเรื่องบัญชีทรัพย์สินกับปปปใช่ไหมมีการสร้างบ้านคนก็ไปถ่ายบ้านพลเอกปีชามาปรากฏไม่ได้รายงานมันก็ผิดชัดๆอยู่แล้วถามว่าปปช.ทำไมไม่ชี้มูลนะมันเอื้อกันอยู่อย่างนี้พูดมาทั้งหมดนี่นะผมไม่ให้ราคาเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้ามาผิดมันก็คือผิดใช่ไหมฮะนะด้วยปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยนะพูดง่ายการเมืองสองขั้วใหญ่เนี่ยคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกันนะเลือกตั้งทีไรช่วงหลังนี้ประชาธิปัตย์ก็แพ้ทุกทีแล้วก็มีการเล่นการเมืองกับทหารโดยให้คุณอภิสิทธิ์เล่นการเมืองในสภาคุณสุเทพมาเล่นการเมืองกลางถนนก่อสร้างความวุ่นวายก่อสร้างปัญหาขึ้นเพื่อให้ทหารมายึดอำนาจจนสู่การยึดอำนาจในครั้งนี้3ปีแล้วเป็นไงปองดองได้ไหมปฏิรูปอะไรได้บ้างไม่ได้
มันเลยกลายเป็นไม่ใช่แดงเหลืองนะยังมีเขียวอีกนั้นถ้าผมเนี่ยเข้าไปอยู่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปอยู่กับเพื่อไทยไปอยู่กับประชาธิปัตย์หรือมาเชียร์คุณประยุทธ์เข้าอยู่ฝ่ายเขียวเพราะตอนนี้มีอำนาจแล้วผมจะไปร่วมปองดองใครก็ได้แล้วผมจึงตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลยว่าแม้กระทั่งชื่อพรรคควรจะชื่ออะไรนะครับพรรคของผมก็เลยมีชื่อว่าพรรคเสรีรวมไทยถ้าพี่น้องประชาชนไว้วางใจผมให้คะแนนผมมาสัก10ล้านเสียงทีผมจะพลิกประเทศให้ดูคนที่นะมาจากประชาชนเนี่ยไม่มีอำนาจย้ายทหารแต่ขนาดนี้ทหารมันปลดนายกได้นะนะอยู่ดีก็ปืนวางผมยึดอำนาจนะแต่ไม่ใช่นายกคนอื่นนะถ้าเป็นผมนะคุณไม่มีสิทธิ์นะนะครับบอกไว้ก่อนด้วยมันจะรู้หมดอ่ะจนถึงเกณฑ์ทหารอะไรอย่างเงี้ยนะเกินภาษีประชาชนสตูนี่มันโกงกันไหมเนี่ยที่อยู่โกงกันไหมเนี่ยนะใช่ไหมที่ออกที่กำลังทำอยู่มันรัฐมนูลก็ประกาศมาตั้งนานแล้วนะแล้วมันโกงกันไหมเนี่ยมันยังโกงกันอยู่เห็นไหมนะโดยรัฐบาลคสช.เนี่ยแหละถูกไหมกลัวที่ไหนเล่านะไปถามผู้มีอำนาจดีคุณประวิตรกลัวไหมนะคุณอนุพงศ์กลัวไหมไม่ต้องถามคนอื่นนะถามสองเสือเนี่ยแหละสองปอเนี่ยนะนะเห็นทำเอานะก็ดีแล้วไงเขาบอกไม่หมดอายุความเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่หน้าอีก20ปีก็ไม่หมดอายุความปี21คุณก็โดนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรอดปลอดภัยคุณมาปองดองกับผมซะนะไปทำยังไงก็ฟ้องเรียกการเสียหาย 30,000 ล้านแล้วยังมีหน้ามาพูดถ้าแพ้ก็เอาภาษีประชาชนเนี่ยโอ้โหไม่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบไม่มีความเป็นลูกผู้ชายนะทำอะไรรับแต่ชอบไม่รับผิดนะอายผมหน้าด้านไม่พอหรอกไอ้คนเหล่านี้ถ้าไม่อยากตายก็มาปองดองเอาผมนะผมยังมีชีวิตยืนยาวที่แรงงานให้คุณวางยุทธศาสตร์20ปีก็แล้วแต่คุณนะมันเมื่อมันไม่หมดอายุความผมเก็บไว้หมดแล้วต่อไปนะอยากให้ใครเป็นนายกผมเป็นเองผมจะจัดการในรัฐบาลคสช.เนี่ยครับอ้างว่าเป็นรัฐบาลมาปราบโกงแต่ปราบจริงเปล่าการจัดซื้อเรือดำน้ำก็มีกินซื้อรถถังก็มีกินซื้อเครื่องบินก็มีกินใช่ไหมการอนุมัติให้เอกชนใช้ที่ราชวัสดุริมเจ้าสุริยานะหรือให้บริษัทเอกชนใช้ศูนย์เศรษฐกิจ50ปีนะหรือว่าจะไปอนุญาตให้กระทิงแดงใช้ที่สาธารณะนะทุกอย่างล้วนมีกลิ่นทั้งนั้นเลยนะการจะซื้อจัดจ้างในองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเป็นมาให้คนไม่มีหน้าที่ได้ไงสรุปแล้วก็คือนะเป็นในหน้าให้รับงานไปซะผมไม่พูดเรื่องหน้าถูกหรือผิดนะแล้วเมื่อคุณมาบริหารแล้วเนี่ยคุณบอกคุณจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วถึงตอนแห่ง4ปีแล้วเร็วป่ะไม่ว่ากันอ่ะนะคุณก็ต้องมีหน้าที่เป็นกรรมการใช่ป่ะนะให้พรรคการเมืองเขาลงเลือกตั้งกันนะด้วยความสุจริตยุติธรรมห้ามโกงห้ามอะไรใครโกงฟันกันไปหมดเต็มที่แต่คุณจะมาตั้งคำถาม6ข้อคุณจะมาตั้งพรรคการเมืองได้ไหมสิทธิ์ของคสช.ได้ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพยายามจะสืบทอดอำนาจต่อนะสรุปแล้วเข้ามาสู่อำนาจคุณก็ป้นเข้ามานะแล้วยังแถมจะสืบทอดอำนาจต่อนะคุณไม่อายมั้งเหรอแล้วจะให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้ไงรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ว่าการกระทรวงกลาโหมหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีอย่างมาพูดเนี่ยนะเรื่องของทัพกองทัพคนอื่นไม่เกี่ยวยิงแม่พูดได้ไงคุณประยุทธ์นะคุณน่ะแดกภาษีของประชาชนเขาอยู่นะนะครับแล้วคุณน่ะมาปกครองอย่างนี้มาทำอย่างนี้คุณเอามากางปีกปกป้องทหารเนี่ยทำไมปองดูแลพี่น้องประชาชนดี60-70ล้านคนคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับคนทั้งหมดนะคุณประวิตรจะมาบอกว่าเฮ้ยถ้าผมร้ายผมก็ถูกซ่อมสลบผมยังไม่พูดไงเลยมึงอย่ามาพูดดีกว่าคนละเรื่องกันถูกไหมแทนที่จะพูดเอาใจเขาดูแลเขาแล้วก็
ต้องทำลงไว้ถึงความยุติธรรมไอ้ทำลงวินัยจะมีอะไรผมถามว่าตอนนี้คุณจบจบรอเข้ามาคุณมีวินัยอะไรขนาดไหนทำอะไรก็ไม่ได้รับผิดชอบอย่างนี้ก็เรียกว่ามีวินัยเหรอพวกคุณยังไม่มีวินัยเลยนะแล้วจะมาฝึกกันยังไงนะบอกทำลงวินัยทำลงวินัยแล้วบอกว่าใครไม่อยากเป็นทหารใครแค่นี้รับไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทหารมันมากไปมันไม่เกี่ยวหรอกทหารมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกทหารดีๆก็มีเยอะแยะนะครับไอ้อย่างนี้ทหารยิ่งซวยไม่รับผิดชอบไอ้ตั้งกรรมการสอบมันผิดตัวเขาล้อไอ้โจ๊กเขาล้อไอ้พลตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวนะคนสนิทคุณประวิตรเขาล้อไอ้โจ๊กทำไมไม่สื่อไปโจ๊กไปสื่อคนอื่นทำไมแหมมีชื่อฉายาหวานเจี๊ยบเลยใช่ป่ะโอ้ยครับท่านยังกราบตีนก็กราบได้ยังเคยมากราบตีนผมที่บ้านอยู่เลยเพื่อจะให้ช่วยเหลือเวลามันระบาดนะมันกราบได้ทุกอย่างนะกรรมการบางทงเนี่ยเอ้ยถ้าไอ้คนใกล้ชิดผู้ใหญ่แม่งร่วมทำผิดด้วยอย่าไปสอบให้ถึงว่าอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ความจริงออกมาหรอกต้องมาเล่นละครถามดูเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายข่าวที่ได้ที่บอกภาคใต้มีทุจริตซื้อขายตำแหน่งกันนะนะผู้อดีตผู้จัดการภาค8นะนะมีเมียน้อย3คนเลยซื้อแต่ละคนซื้อรถเบนซ์ให้ BM ให้อยู่แล้วเป็นไงผลสอบเป็นไงก็ไอ้พวกนั้นมันวิ่งเต้นในไอ้พวกนี้ทั้งนั้นน่ะนะมันก็รอชาวบ้านตั้งกรรมการสอบตอนนี้ผลเป็นไงผมถามหนูในฐานะผู้สื่อข่าวมันก็ช่วยกันไปให้จบไปเงียบๆให้จางกันไปไม่ตามมันก็อาจจะฟันเด็กๆไอ้ผู้ใหญ่ตัวเอ๊ก็รอดตัวไปอย่างเงี้ยรัฐบาลเนี่ยอยู่ชอบไม่ชอบคนไปไม่ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะปกครองอยู่คนต่างชาติก็ไม่เอาด้วยก็ไม่ครบด้วยแล้วยังมาบ้าอะไรอีกนะนะเที่ยวเอาเงินไปล่อนแจกชาวบ้านหาเสียงกันอยู่ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เลยนะผมเบื่อยิงผมเบื่อคนหน้าด้านนะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับไม่ว่าคุณกฤษณพลก็ดีหรือกรรมการปปช.ชุดเนี้ยอีก5คนเนี่ยนะก็มาจากคสช.ชุดเนี้ยแล้วคุณคิดว่าคุณวัชรพลเนี่ยจะทำเรื่องนี้ไปในแนวไหนนะก่อนหน้านี้คุณก็เห็นอยู่แล้วนี่สังคมก็ดีสื่อมวลชนก็ดีนะครับพี่น้องประชาชนก็ดีเรื่องอะไรเกี่ยวกับคสช.เรื่องอะไรเกี่ยวกับทหารเนี่ยมันถูกไปหมดอ่ะนะครับไม่เคยผิดนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามนะก็ชี้มูลความผิดหมดเอาแค่ด่าชาวบ้านเป็นข้าราชการก็ถูกไล่ออกแล้วนะครับนี่พอถือเป็นนักการเมืองเยอะก็ด่าก็มึงหมูหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใช้ไม่ได้หรอกนะครับจะมารับใช้ประชาชนนะกินเงินเดือนกินภาษีมากับประชาชนก็มาด่าประชาชนเนี่ยคุณไปอยู่ไปภาคใต้เข้ามาร้องเรียนแทนที่ครับแล้วรับเรื่องไว้ก็ไปด่าเขาอีกเลยวชิรพลประสานราชกิจเนี่ยประธานปปช.เป็นใครล่ะเป็นลูกน้องคนสนิทของคุณพัชรวาทก่อนวันที่22พฤษภาคม57คือก่อนยึดอำนาจน่ะผมไปงานแต่งงานลูกพลเอกปานสิริประภาวัตรก็ไปเจอคุณวัชรวาทวัชรพลคุณพิชิตคุณบุญเรืองกลุ่มนี้ยืนคุยกันเขาก็ทักทายผมวัชรวาทก็บอกว่าพี่ยังทำอะไรผมไม่ได้เลยผมก็บอกเขาว่าก็พวกคุณมันหน้าด้านนะให้ลูกน้องตายแทนอยู่นะนะแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบอะไรนะเขาตอบผมว่าไงรู้ไหมก็บอกผมว่าพี่เดี๋ยวอีก2วันก็รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรปรากฏอีก2 3วันเนี่ยทหารยึดอำนาจเลยพอทหารยึดอำนาจปั๊บก็มีการใช้คำสั่งหัวหน้าคสช.คือคุณประยุทธ์เนี่ยเอาพลตํารวจเอกอดุลแสงสีแก้วผู้จัดการตํารวจแห่งชาติขนาดนั้นน่ะไปประจําตําหนักนายกแล้วก็ให้พลตํารวจเอกวัชรพลเนี่ยรักษาราชการแทนก็มีการช่วยเหลือพลตํารวจเอกศรีวราซึ่งถูกสอบสวนคดีทุจริตการโกงอายุราชการทวีคูณนะโดยให้ประธานกรรมการคือคุณชวาลสุขสมจิตเนี่ยแหละนะครับเสนอเข้ามาเสนอยุติเรื่องเสนอมาคุณวัชรพลก็ยุติเรื่องเสร็จแล้วก็ตอบแทนคุณชัชวาลให้เป็นอธิบดี DSI เป็นปลัดกระทรวงและหลังจากเกษียณก็มาเป็นสปท.นะส่วนคุณวัชรพลก็หลังจากที่ช่วยเหลือคุณศรีวราไปแล้วนะให้พ้นผิดพอใกล้ตุลาปั๊บคุณประยุทธ์ก็ตั้งรัฐบาลรัฐบาลเขาพอราพอบรทัพเป็นรัฐมนตรีนี่คุณอดุลก็เลยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวัชรพลก็เดินไปหาคุณอดุลเนี่ยขอให้ลาออกตอนนั้น
กันยาแล้วล่ะเหลืออีก10กว่าวันขอเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติสัก15วันคุณนุ่นก็รู้ว่าเขาถูกกันแกล้งที่ไปประจำสำนักนายกเขาก็ไม่ลาออกคุณวัชรพลก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพอเขาเสียอายุปั๊บไปเป็นเลขาคุณประวิตรและเป็นเลขาอยู่ได้ไม่นานนะก็มีการสรรหากรรมการปปช5ตำแหน่งคุณวัชรพลก็ลาออกไปสมัครได้รับการสรรหาแล้วก็ได้เป็นประธานปปช.นะครับปปช.กำลังเพ่งเล็งป้ายผ้าขนาดใหญ่ป้ายหนึ่งเราชาวสีลมสนับสนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นนายกรัฐมนตรีสะเทือนถึงดวงดาวทีมงานกปปช.เหรอครับบางคนค่ะทำไมมันโง่นังอ่ะเอ้ามันโง่เท่าที่คุณที่คุณไพบูลย์น่ะประกาศออกเปล่าๆจะตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปนะเสนอคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เห็นคสช.พูดอะไรเลยฮะมันต่างกันตรงไหนเนี่ยผมอยากจะรู้เมื่อคุณถามมันอย่างเงี้ยคสช.มันเป็นใครมันใหญ่ซะเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเย็นครับแล้วคุณบอกไอ้คสช.พูดไปอย่างเงี้ยผมอยากไม่บางคนไม่ถึงทีมคนทำงานบางคนเท่านั้นเองก็แม่งมีความรู้อะไรทหารน่ะครับนี่มีความรู้อะไรนี่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับจะหวังดีหรือว่าจะแฝงประสงค์ร้ายอย่างไรก็ไม่สนใจนะฮะใครทำไม่ทราบนะครับกสช.คนไหนที่มันอยากจะทราบมันก็ว่ามาสิคุณมีพัชนาไหมมีไหมฮะไม่มีค่ะดูแลตัวเองค่ะต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะขอซับเงินหน่อยต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะแม้กระทั่งจะปราบโกงแม่มาถ่ายรูปออกทีวียกมือจะปราบคอร์รัปชันรุ่งขึ้นพี่ชายคุณนะมีเรื่องนาฬิกาเยอะแยะไปหมดก็บอกกับผู้สื่อข่าวเรื่องวาระสอกันมั่งสิอย่างนี้คุณจะไปปราบโกงยังไงก็ในเมื่อคุณก็ร่วมกันด้วยอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมกฎหมายปปช.รัฐธรรมนูญก็กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะเป็นดำรงตำแหน่งกรรมการปปช.สภาซึ่งคุณตั้งมาเองน่ะล่ะก็ไปแปรยตินะยกเว้นคุณสมบัติให้ปปช.ชุดเนี้ยที่คุณบัตรขัดเนี่ยต่อรัฐธรรมนูญนะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปได้จนครบวาระนะไปเพื่ออะไรล่ะประโยชน์เพื่ออะไรคนอื่นไม่มีเหรอใช่ไหมทั้งประเทศนี่ไม่มีแล้วเหรอที่จะหาคนดีๆซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถในการปราบโกงนะอีก7คนมาดำรงตำแหน่งไม่มีแล้วเหรอทำไมคุณจะต้องเอาพวกคุณด้วยล่ะก็เอามาเพื่อดูแลคุ้มกะลาหัวพวกคุณอยู่นะไม่ว่าจะชี้มูลชี้มูลเรื่องนี้นะต่อไปมันหมดความน่าเชื่อถือเราทั้งนั้นนะองค์การรู้สึกมันมีหน้าที่ขุดลอกขุดคลองเหรอแล้วอย่างเงี้ยไม่บอกว่าโกงเหรออุทยานราชภัฏโกงป่ะโอ้โหทุเรศที่สุดคนถามผมเอ๊ะทำไมผมไม่ใส่นาฬิกาเนี่ยผมจะบอกว่าเอ๊ะคุณประวิตรก็ยืมผมไปยังไม่คืนเลยนะแต่ผมมีไอโฟนไม่ใช้ได้ทุกอย่างแล้วทั้งที่ความจริงผมก็มีนะแต่ผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะมีไอโฟนใช้แล้วก็ดูเวลาถูกไหมคุณอย่าพูดว่าผมไม่เชื่อคนทั้งประเทศคนทั้งโลกก็ไม่เชื่อนะครับคุณยืมอะไรกันนักหนายืมกี่ปีใช่ไหมบางคนผมยืมแล้วเพื่อนตายไปแล้วตายทั้ง25คนหรือเปล่าเนี่ยทีหลังก็อย่าไปให้ยืมเลยถ้าคุณไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อเร็วๆนี้สักอาทิตย์หนึ่งศาลเขาจำคุกคุณธาริศ6เดือนนะในกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จนะแต่รอลงอาญา2ปีนะนี่กระทงเดียวนะแต่คุณประวิตรเนี่ยนาฬิกา25เรือนก็25กระทงคุณคิดไหมจะติดคุกจริงหรือไม่ติดคุกจริงเนี่ยหรือจะรอในใจรอดไม่รอดเบื้องต้นรอดโดยปชไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สอบแล้วก็ช่วยเหลือแต่ต่อไปผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็คือไม่รอดไม่ใช่อยากจะลื้อต้องลื้อก็มันผิดชัดๆน่ะใช่ไหมให้พวกนี้เหนือกฎหมายได้ไงถ้าปปช.ไม่ชี้มูลนะแล้วผมมาเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะผมจะจัดการเองแต่ผมยังไม่บอกคุณตอนนี้หรอกว่าผมจะทำยังไงมันหมดเวลาของรัฐบาลชุดนี้แล้วไม่มีใครเชื่อถือแล้วนะครับควรจะพ้นไปได้แล้วคุณเห็นไหมทำอะไรทุกอย่างก็ผิดกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายหมด
นะเอื้อแต่พวกตัวเองหมดแต่ผมคิดว่าประชาพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดก็คงรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำชั่วทำเลวอะไรไปบ้างนะนะมันสมควรแก่เวลาแล้วต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนว่าจะคิดบัญชีกับรัฐบาลชุดนี้ยังไงแล้วพลเอกเสรีเตมิโยเวกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยท่านมีดียังไงก็คุณเทียบผลงานมาตั้งแต่อดีตผมเป็นร้อยตำรวจตีคุณประยุทธ์เป็นร้อยตีจนผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคุณประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.ใครมีผลงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองมากกันเนาะผมอยู่เมืองชนน่ะคุณประวิตรคุณประยุทธ์และคุณอภิพงศ์ก็อยู่เมืองชนคุณทำอะไรอ่ะผมอยู่เมืองชนผมจับงานเพราะเจ้าพ่อเมืองชนเจ้าพ่อตะวันออกนะแต่คะแนนเลือกตั้งทำไมในเขตทหารก้าวหน้าเพาะชนะทุกทีฮะหมายความว่าไงหรือว่าตอนม็อบหน้าบ้านป่าเมื่อปี50เนี่ยผมเป็นผบ.ตร.คุณประยุทธ์เป็นแม่ทัพหนึ่งคุณอภิรัชคงกระพงเนี่ยยังเป็นรองผบ.พลหนึ่งเนี่ยฝ่ายทหารก็คุณประยุทธ์ก็ไปดูแลก็จนถึง4ทุ่มเลยก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยออกจากบ้านหลังเนี้ยไปกับคนขับรถแค่2คนนั่นเองไปดูที่ทำไมมันทำอะไรกันไม่ได้ก็เห็นคุณประยุทธ์เดินแกว่งมาแกว่งไปในสโมสรนี่นั่งอะไรเลยนะผมก็เลยเรียกไอ้พี่รักคงสมพงศ์นี่มาไอ้คุณมีอาวุธอะไรมายืมหน่อยดิก็อาวุธมาให้ผมที่บชน.จากทิพย์เนี่ยยังเป็นผู้การ191อยู่เลยครับผมก็เรียกแถวจัดการสั่งการนะจากทิพย์ยังเฉยฟังไม่ได้ยินผมก็ตบไปให้ทีถึงได้ยินถึงจัดการเรียบร้อยผมจับพวกนี้ดำเนินคดีหมดตามกฎหมายปราบม็อบโดยไม่เสียเลือดเนื้อได้ตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีนะศาลก็พิจารณาลงโทษแล้วคุณประยุทธ์ทำอะไรถ้าเอาสถานการณ์มาประกบกันอย่างเงี้ยแล้วหรือจะเดินการเมืองเรื่องการผมจะเดินโดยสุจริตยุติธรรมแบบลูกผู้ชายคุณประยุทธ์กล้าอย่างผมมาลงเลือกตั้งไปบอกเลยคุณประยุทธ์มาลงเลือกตั้งแข่งกับคุณเสรี